วัสดีครับ Culture Clutch ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่นี่แล้วนะครับ2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมพูดถึงเรื่องของ Change Management EP แรกเราว่ากันด้วยเรื่องของพื้นฐานของมัน Change Management คืออะไรทำไมต้องทำ EP ต่อมาเราพูดถึงเรื่องของโมเดลในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสำนักโปรไซน์นะครับที่เรียกว่าแอดการ์เป็นโมเดลที่องค์กรทั่วโลกนะครับที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาใช้กันครับและคราวนี้ในพาร์ทที่3เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนกลุ่มต่างๆที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันเวลามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในองค์กรเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะได้ยินเสียงบ่นบ่นมากบ่นน้อยหรืออาจจะอยู่ในขั้นโคม่าสาหัสเลยก็ตามหรือบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงตอบรับในเชิงบวกว่าโอ้คนในองค์กรเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาร่วมมือเป็นอย่างดีต่างๆพวกนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะแบ่งการตอบสนองของคนได้เป็นกลุ่มต่างๆต่างหากครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตที่จะเอาโมเดลที่เขาแบ่งคนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีนะหรือการรับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับเอามาปรับใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยแบ่งเป็นคน5กลุ่มด้วยกันครับที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันโดยจะอ้างอิงจากหนังสือที่ชื่อว่า Crossing the Chasm นะครับซึ่งท่านสามารถจะไปดูในรายละเอียดได้เลยนะครับ Crossing ที่แปลว่าข้ามนะครับ Chasm ที่แปลว่าหุบเหวอะไรเงี้ยนะครับ CHASM ครับในหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาบอกว่าเวลามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนอยู่5แบบด้วยกันผมยกตัวอย่างเรื่องของสมาร์ทโฟนแล้วกันนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันถือกำเนิดในโลกใบนี้ตั้งแต่ปี2007นะครับโดยการมาของ iPhone รุ่นแรกเลยถามว่าตอนที่ iPhone รุ่นแรกออกมาเนี่ยมีคนซื้อไหมครับโอ้มีคนซื้อครับแล้วก็ซื้อเยอะด้วยคนที่ไปจับจอง iPhoneตั้งแต่มันยังไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยนะครับหรือเฝ้ารอ iPhone ออกมาเลยเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า innovator ครับนี่คือคนกลุ่มที่1 innovator ก็คือเขาหลงไหลเขาชอบการเปลี่ยนแปลงตื่นเต้นไปกับมันถ้ามองถึงเรื่อง iPhone คนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นคนที่หลงไหลหรือศรัทธาในตัวของ Steve Jobs หรือผลิตภัณฑ์ Apple อยู่แล้วเป็นสาวกอยู่แล้วแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหามันแม้ว่า iPhone ออกมาใหม่ๆมันจะใช้ยากมันต้องปรับตัวเข้าหามันเขาพร้อมที่จะทำได้อันนี้เขาเรียกว่าพวก innovator ครับเอาด้วยแบบขั้นสุดเลยกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่า early adopter คล้ายๆกันครับเป็นคนกลุ่มแรกๆเหมือนกันในการรับเรื่องใหม่ๆถ้าเปรียบเรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนกลุ่มแรกๆเหมือนกันที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้ iPhoneแต่เหตุผลของเขาอาจจะแตกต่างจากคนกลุ่มแรกครับคนกลุ่มที่2เขาใช้ความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเขาเห็นประโยชน์ว่าไอ้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้งานของเขาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเป็นสาวกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม Early Adopter เป็นกลุ่มที่เวลาจะรับการเปลี่ยนแปลงอะไรมาถ้าเขาพบว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้และนั่นคือคน2กลุ่มแรกนะครับที่ค่อนข้างที่จะ positive ต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่เรามาดูคนกลุ่มที่เหลือนะครับซึ่งจะมีอีก3กลุ่มด้วยกันคนกลุ่มที่3เลยก็คือกลุ่มคนที่จะยอมเปลี่ยนจะยอมรับอะไรก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มยอมรับมันแล้วหรือเขาเริ่มปรับมาใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับคนกลุ่มนี้เขามองไปทางไหนก็เห็นใครๆใช้สมาร์ทโฟนกันเริ่มเห็นประโยชน์ของมันเห็นว่ามันเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงๆ App Store ต่างๆหรือ Play Store ต่างๆมีแอปพลิเคชันมากมายให้เลือกใช้ได้จริงละสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นใช้แอปพูดคุยกับคนอื่นได้เข้าโซเชียลมีเดียต่างๆได้กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม Pragmatist ซึ่งก้อนนี้จะเป็นก้อนคนส่วนใหญ่พูดง่ายคือว่ามองความเป็นเหตุเป็นผลจริงๆเลยคน2กลุ่มแรกอาจจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้แม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มแรกการซัพพอร์ตอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยดีแต่พอ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนมันเริ่มออกมารุ่นถัดๆมาหลายๆปีต่อมาแล้วเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วการให้บริการแอคเซสซอรี่ต่างๆมันมีมากขึ้นมันเริ่มเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นและนั่นคือคนกลุ่มที่3นะครับคนกลุ่มที่4นะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มสเกปติกครับสเกปติกเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าหัวเดตติ้งขาดยังไงก็จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกินความจำเป็นต่อต้านแย้งตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วยังไงก็จะไม่ใช้มันแต่เขาเริ่มเห็นว่าเพื่อนๆเก่าๆเนี่ยติดต่อกันได้คนสามารถคุยกันได้และกลายเป็นว่าเขาเริ่มมีปัญหาในการติดต่อคนอื่นละคนเริ่มไม่ได้ใช้โทรศัพท์ในการโทรอย่างเดียวละแต่มันมี LINE มีโซเชียลมีเดียต่างๆในการที่จะติดต่อสื่อสารกันเขาเริ่มไม่ได้รับข่าวสารเขาเริ่มมีปัญหาในการสื่อสารละและด้วยความลำบากตรงนี้แหละครับถ้าเขาไม่ปรับตัวเขาก็จะสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ชีวิตเขาจะเริ่มมีปัญหาจริงจังเลยนั้นการที่ตัวเองปฏิเสธหรือไม่เอาเลยหัวชนฝาเลยตั้งแต่แรกเนี่ยกลายเป็นว่าถูกบังคับให้ตัวเองต้องยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามาและคราวนี้มาถึงคนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คือพวกแลกการ์ดครับแลกการ์ดหมายถึงคนที่ยังไงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสมาร์ทโฟนยังไงฉันก็จะใช้ฟีเจอร์โฟนต่อไปนั่นจะเห็นว่าในปัจจุบันอาจจะยังมีคนใช้ฟีเจอร์โฟนอยู่นะครับก็คือโทรศัพท์ที่มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นโทรศัพท์แบบมีแต่ปุ่มกดอย่างเดียวอาจจะยังมีอยู่นะครับแต่เป็นส่วนน้อยเห็นไหมคนกลุ่มนี้ก็คือไม่รับการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยงั้นท่านจะเห็นว่าแม้ว่าเราจะแบ่งเป็นคน5กลุ่มก็ตามแต่ว่ามันจะมีคนที่เป็นคนส่วนใหญ่อยู่อินโนเวเตอร์เออร์ลี่ดอปเตอร์แล้วก็กลุ่มแลกการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนน้อยในองค์กรนะครับแต่คนก้อนใหญ่ๆในองค์กรจริงๆนะก็คือกลุ่มที่เป็นพักเมทิสกับกลุ่มที่เป็นสเกปติกครับเช่นเดียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในองค์กรก็มักจะมีคน5กลุ่มนี้แหละครับแล้วก็การตอบสนอง5แบบแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นคนที่ต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเข้าใจคนทั้ง5กลุ่มกลุ่มอินโนเวเตอร์กลุ่มเออร์ลี่ดอปเตอร์เหมาะต่อการที่เราจะใช้ประโยชน์ของเขาครับเอาเข้ามาเป็นพวกเอาเข้ามาเป็นเชนเอเจนต์เพราะเขาจะเป็นกระบอกเสียงให้เราเพราะเขาได้ทดลองใช้เขาได้เข้ามาในการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มแรกๆให้เขาไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชวนเพื่อนชวนฝูงเขาเข้ามาด้วยพอกลุ่มก้อนนี้ชัดเจนขึ้นเนี่ยกลุ่มพรักเมทิสก็ง่ายขึ้นการดูแลกลุ่มพรักเมทิสก็ต้องใช้เหตุใช้ผลยกตัวอย่างยกเคสสตัดดี้ยกซักเซสเคสของคนที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จเพื่อโน้มน้าวให้คนก้อนใหญ่ๆก้อนนี้เขาเอาด้วยกับเราแล้วพอคนส่วนใหญ่ 60-70% ขององค์กรเขาปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังไงซะกลุ่มที่เป็นสเกปติกเขาก็ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่แน่นอนครับทำใจได้เลยครับว่าเราอาจจะยังมีคนกลุ่มที่เป็นแลกการ์ดอยู่ก็คือหัวชนฝายังไงฉันก็ไม่เอาด้วยแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงเขาดีใน EP หน้าเราจะพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ